สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาต้นไม้มงคลที่ปลูกในกระถางโดยเฉพาะกระถางขนาดเล็กนะคะช่วยเสริมห่วงจุ้ยในบ้านช่วยเสริมพลังงานดีเสริมสิริมงคลค่ะให้โชคลาภนะคะเข้าบ้านมาบอกกันถึง2ต้นนะคะและที่สำคัญ2ต้นนี้ราคาไม่แพงนะคะและดูแลง่ายค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นแรกกันค่ะเรือนในนะคะเราไปดูกันว่าเศรษฐีเรือนในต้องปลูกอย่างไรและปลูกอย่างไรให้โชคซึ่งสามารถปลูกบริเวณบ้านหรือตั้งที่โต๊ะที่ทำงานก็ได้นะคะลักษณะก็จะคล้ายกับเศรษฐีเรือนนอกและเศรษฐีเรือนกลางค่ะใบมีลักษณะเดียวกับเศรษฐีเรือนนอกนะคะแต่มีลายด่างขาวๆหรือขาวนวลอยู่กลางใบนะคะขอบใบมีสีเขียวออกดอกเหมือนว่านเศรษฐีเรือนกลางนะคะการปลูกนะคะควรปลูกในดินร่วนซุยนะคะหรือดินปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีนะคะหากมีอิฐหักหรือหินเล็กๆปนลงไปด้วยนะคะจะช่วยให้แตกก่อเร็วขึ้นนะคะต้องการน้ำปานกลางอย่างสม่ำเสมอความชื้นสูงลำไรนะคะและปลูกลงกระถางแขวนหรือกระถางทรงเตี้ยปากกว้างก็จะยิ่งสวยงามและให้ดอกได้ดีค่ะการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อหรือใช้ต้นอ่อนที่เกิดจากการไหลไปปลูกต้นใหม่ค่ะฟาร์มเป็นมงคลนะคะว่านเศรษฐีเรือนในนะคะมีสรรพคุณด้านการเสี่ยงทายป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาหาตัวผู้ปลูกนะคะเช่นเดียวกับเศรษฐีเรือนนอกและเรือนกลางนั่นเองค่ะแล้วทีนี้ล่ะคะว่านเศรษฐีเรือนในเนี่ยจะให้คุณกับคนเกิดวันอะไรมากที่สุดนะคะสำหรับว่านเศรษฐีเรือนในนะคะการให้คุณนะคะจะให้คุณกับคนเกิดวันเสาร์มากที่สุดและต้องปลูกในวันพฤหัสที่ขึ้น4ถึง15ค่ำนะคะอยู่ในช่วงตั้งแต่4ค่ำถึง15ค่ำเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็น4ค่ำ5ค่ำ6ค่ำ7ค่ำ8ค่ำ10ค่ำ11ค่ำ15 12ค่ำ13ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำค่ะและตอนปลูกนะคะให้ท่องคาถานะโมพุทธยะนะคะ3ครั้งนะคะจะช่วยปลุกเสกว่านนะคะและเสริมบารมีเสริมดวงนะคะรวมถึงเสริมโชคลาภให้กับคนปลูกนะคะจะทำให้ฐานะมั่นคงร่ำรวยมากยิ่งขึ้นไปนะคะค่ะทีนี้เรามาดูคาถาเสริมโชคลาภสำหรับเศรษฐีเรือนในโดยเฉพาะนะคะวิธีท่องเป็นอย่างไรกันค่ะคาถาเสริมโชคลาภสำหรับเศรษฐีเรือนในนะคะให้ตั้งนะโม3จบและท่องคาถาดังต่อไปนี้3จบด้วยกันนะคะก็คือมหาโรโพโหตุพระวันตุเมแล้วถึงรดน้ำนั่นเองค่ะจะช่วยเสริมนะคะโชคลาภของคนนะคะให้มากยิ่งขึ้นนะคะหน้าที่การงานนะคะก็จะดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงนะคะใครที่เป็นคอหวยนะคะลองใช้กันดูค่ะก็ลองไปหาปลูกกันนะคะโดยเฉพาะคนเกิดวันเสาร์นะคะหลังจากไปดูวิธีปลูกมาทั้งหมดแล้วนะคะต้นเศรษฐีเรือนในนะคะจัดเป็นต้นไม้ดูดสารพิษในอากาศนะคะที่ทางองค์การนาซาได้ทำการวิจัยแล้วว่ามันมีคุณสมบัตินะคะช่วยกำจัดสารฟอร์มาลีนดีไฮด์นะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งในอากาศได้ถึง 90% ค่ะซึ่งเป็นสารที่มาจากวัสดุก่อสร้างภายในบ้านหากนำเศรษฐีเรือนในนะคะมาตั้งไว้ในห้องนอนนะคะก็จะช่วยให้กำจัดสารพิษพวกนี้หมดไปได้นั่นเองค่ะพร้อมทั้งผลิตออกซิเจนให้เราได้หลับนอนอย่างสบายนะคะวิธีการปลูกก็ไม่ยากเลยนะคะถ้าปลูกในห้องนอนก็การปลูกนะคะที่จะวิธีการปลูกในห้องนอนนะคะก็ให้หากระถางเล็กๆนะคะแล้วดึงออกมาโดยใช้ดินร่วนซุยนะคะผสมทรายและก็เศษหินนะคะใส่ลงไปในกระถางก่อนแล้วก็เอาแยกต้นกอมาใส่นะคะดูแลและรดน้ำปานกลางนะคะตั้งให้โดนแดดรำไรค่ะโดยถ้าเกิดว่าห้องนอนเราไม่โดนแสงแดดนะคะก็ต้องเอามาตั้งไว้ที่ต้นหัวใจทศกัณฐ์นะคะคือต้นไม้ที่น่ารักมากนะคะที่มีใบรูปทรงเป็นหัวใจส่วนใหญ่ยมเอาไว้เป็นของชำร่วยหรือของขวัญของขวากนะคะด้วยรูปหัวใจที่น่ารักเป็นเครื่องหมายที่สื่อถึงความรักโอย่าไม้มงคลนะคะจะทำให้กิจการก้าวหน้ารุ่งเรืองหน้าที่การงานได้ดีนะคะเลื่อนตำแหน่งได้เร็วและนำโชคลาภมาสู่ครอบครัวนั่นเองค่ะ
ทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าราศีไหนนะคะเลี้ยงโฮย่าแล้วดีนะคะราศีนั้นคือราศีนั้นคือราศีกรกฎค่ะเรามาดูนิสัยบุคลิกภาพของชาวราศีกรกฎกันก่อนค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่รู้กันอยู่แล้วก็คือปู่นะคะชาวราศีกรกฎเป็นคนฉลาดมีระบบนะคะใจกว้างชอบอยู่บ้านและดื้อรั้นพวกเขาอุทิศตนให้กับครอบครัวและยังคอยประคับประคองความรู้สึกคนในครอบครัวด้วยนะคะในแง่ของสัญชาตญาณของความอ่อนไหวว่าเป็นจักรราศีที่มีความท้าทายมากที่สุดในการทำความเข้าใจนะคะชาวราศีกรกฎมีอารมณ์อ่อนไหวและไวต่อความรู้สึกนะคะพวกเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวและบ้านชาวราศีกรกฎมีความเห็นอกเห็นใจเข้าถึงผู้คนรอบตัวได้เป็นอย่างดีคนที่เกิดในราศีกรกฎนะคะมักเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเข้าใจในความเจ็บปวดและความทุกข์ยากของผู้อื่นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูวิธีเลี้ยงโฮย่าอย่างไรนะสำหรับชาวราศีกรกฎหัวใจทศกัณฐ์นั่นเองค่ะมีชื่ออื่นดังต่อไปนี้นะคะเช่นด้านหรือเทียนขโมยนะคะไม้เถาอิงอาศัยเป็นใบไม้เดี่ยวค่ะออกตรงข้ามเป็นคู่นะคะรูปไข่อวบหนาขนาดกว้าง 5-9 เซนยาว 4-12 เซนนะคะโคนใบสอบมนนะคะปลายใบเว้าตื้นคล้ายรูปหัวใจค่ะดอกสีขาวครีมแก้มม่วงออกเป็นช่อนะคะรูปครึ่งทรงกลมนะคะมี 10-15 ดอกเรียงเป็นซี่ล่มนะคะก้านช่อดอกยาว 1-5 เซนค่ะปลายแยกเป็น5กลีบนะคะดอกนะคะมีเส้าเกสรเป็นแผ่นระยาง5แฉกค่ะสีม่วงผลเป็นฟักคู่ยาว 4-10 เซนค่ะเมล็ดขนาดเล็กรูปไข่นะคะมีขนยาวเป็นผู้ที่ปลายนะคะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะคะออกดอกนะคะระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมค่ะในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นะคะนิยมอบโฮย่าเป็นสัญลักษณ์แทนใจค่ะเพราะลักษณะของใบเป็นเหมือนรูปหัวใจเปรียบเหมือนโฮย่าเหมือนหัวใจที่มีชีวิตนะคะมีคุณค่าทางจิตใจเหมือนการฝากหัวใจให้ดูแลความนิยมมอบโฮย่านะคะในวันวาเลนไทน์นะคะมีมานานแล้วนั่นเองค่ะเหมือนเรามอบหัวใจทศกัณฐ์นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูวิธีขยายพันธุ์กันค่ะการชำใบโฮย่านะคะเริ่มจากการตัดใบโฮย่าที่มีอายุเกิน6เดือนนะคะมีความแข็งแรงลักษณะสวยงามตัดแบบให้มีก้านใบด้วยนะคะเพื่อที่จะหุ้มกาบมะพร้าวค่ะรากจะเกิดตรงนี้นะคะนำมาล้างทำความสะอาดหุ้มกับมะพร้าวเฉพาะตรงก้านใบค่ะกับมะพร้าวแช่แอปซ่าซึ่งมีความชื้นนะคะจัดวางในตะกร้าประมาณ7วันนะคะโฮย่าก็จะแตกรากนะคะให้นำไปลงกระถางหรือถุงดำเพื่อเพาะเลี้ยงค่ะใส่อาหารเสริมเพียงเท่านี้โฮย่าก็มีสีเข้มและสวยงามขึ้นนะคะ1เดือนก็สามารถที่จะลงกระถางได้แล้วนะคะส่วนความเป็นมงคลของหัวใจทศกัณฐ์หรือโฮย่านั้นเรามาดูกันค่ะว่ามีความเป็นมงคลอย่างไรมั่งค่ะโฮย่านะคะจะเป็นต้นไม้ที่น่ารักมีใบเป็นรูปหัวใจนะคะส่วนใหญ่นะคะนิยมให้เป็นของชำร่วยหรือของฝันนะคะในวันพิเศษต่างๆไม่ว่าวันปีใหม่หรือวันวาเลนไทน์ก็ได้ค่ะซึ่งนะคะโฮย่าเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าจะทำให้กิจการก้าวหน้ารุ่งเรืองหน้าที่การงานดีได้เลื่อนตำแหน่งเร็วและที่สำคัญนะคะจะมีโชคลาภมาสู่ครอบครัวเป็นไงมั่งคะทั้ง2ต้นนั้นช่วยนะคะในเรื่องของโชคลาภปัดเป่าความไม่ดีที่เข้ามาในบ้านนะคะและส่งเสริมให้หน้าที่การงานนั้นเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะลองหามาปลูกกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะทีมงานเลิฟลี่โฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ